้านต่อไปทดสอบอะไรครับตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกันความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับเราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่าโอ้แตะเข่าเลยเหรอแตะเข่าโอ้ยากมากเลยนับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับโอเคโดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลงสี่หาอะไรนะลงสิบสองคนนับเหนื่อยเนี่ยลง13หลาลงลง27เฮ้ยจะ30แล้วนะลง28ถึง5โมงลง30อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจบเดี๋ยวขอตรวจบด้วย40โอ้โหลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะหรอลง42ลงพี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี่ขึ้นนายหกไว้มามาเร็วเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้วเจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะป่ะพอต้องเออเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมากเฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่ใช่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงมากเนี่ยนี่เห็นไหมมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่านใช่มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้งส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้งค่ะเกิน60เหรอพี่ถือว่าดีใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ10ครั้งอ่ะก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไงต้องปรับปรุงอ๋อเพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหมผู้หญิง60ครั้งประมาณ60ผู้ชาย75ในช่วงอายุขนาดนี้นะผู้ชาย75ใช่ประมาณใช่อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ยใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60วิธีการปรับปรุงคือถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหมคือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องแต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น